ที่ในการนั่งสมาธิสิ่งแรกต้องการให้นั่งตัวตรงตรงแต่ไม่เกร็งพอท่านนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งนั้นลมหายใจก็จะไม่ขัดจะได้สบายจะได้สบายและการนั่งคัดสมาธิทำให้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนนี่ในการเริ่มต้นการภาวนาเราต้องชัดเจนว่านั่งเพื่ออะไรและต้องมีความรู้สึกสมัครใจถ้าสักแต่ว่านั่งเรารู้สึกว่าถูกบังคับอันนั้นไม่ใช่สมาธิอาจจะไม่เกิดผลจะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆเราต้องมีปัญญาต้องฉลาดพอที่จะเห็นเหตุผลว่าทำไมต้องนั่งจะเป็นประโยชน์อย่างไรถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์รองลงมาจากพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทุกระดับได้ถึงสิ่งสูงสุดความสุขที่ไม่หวั่นไหวความสุขอย่างยิ่งเพราะท่านได้ฝึกจิตใจของท่านจนแตกฉานไม่มีทางอื่นไม่มีทางลัดเหมือนเราจะเขียนหนังสือได้คล่องต้องเริ่มต้นหัดกอไก่ขอไข่เป็นต้นเบื้องต้นก็น่าเบื่อแต่ว่าไม่มีทางเลือกเริ่มด้วยความช้าด้วยความยากนานๆเข้ามันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นจนคล่องการภาวนาก็เหมือนกันเราไม่ใจร้อนจนเกินไปนี่ก็เป็นงานที่ต้องทำต้องยอมลำบากสักหน่อยหนึ่งเพื่อผลอันยิ่งใหญ่อย่างน้อยเราถือว่าน่าภูมิใจเหลือเกินที่มีโอกาสทำตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ในการภาวนาเราจะเลือกใช้ลมหายใจเพราะลมหายใจมีอยู่แล้วเป็นพร้อมอยู่แล้วแล้วเป็นการดูลมหายใจเป็นวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เองพระอรหันต์ก็ได้พ้นทุกข์ด้วยการพิจารณาลมหายใจมากเหลือเกินท่านเป็นวิธีที่ได้ผลจริงแต่เป็นวิธีสำหรับคนทุกคนแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าการดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งในกายนี่ยากดังนั้นถ้าจิตใจเรายังไม่พร้อมก็ทำงานระดับยากทั้งที่คุณสมบัติของจิตใจยังไม่ให้เราก็จะท้อแท้จะยากเกินไปดังเปิงต้นเพื่อเป็นการวอร์มอัพง่ายๆเราก็เจริญสติคือรู้อยู่ในตัวกับลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในกายวิธีนี้ก็คือแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะหรือหัวเราใบหน้ากับคอในส่วนแรกหายใจเข้าหายใจออกพยายามรับรู้ต่อความรู้สึกในหัวใบหน้าและคอพร้อมกับลมหายใจมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนก็รับรู้เฉย
รับรู้แล้วปล่อยวางนั้นที่อาจจะมีความรู้สึกในศีรษะข้างหลังความรู้สึกที่หูที่หน้าผากที่คอตรงไหนแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองไม่ต้องวาดภาพของหัวเราจะรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นเท่านั้นส่วนที่สองของกายคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกส่วนที่สามคือลำตัวลำตัวคือหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าหายใจออกลำตัวก็สังเกตได้ง่ายหน่อยกันหยุดการพองของร่างกายพร้อมกับลมหายใจรับรู้รับทราบด้วยจิตใจเป็นกลางสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นต่อไปให้รับรู้ต่อกายส่วนที่สี่คือกายเชิงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปถึงเท้าคือขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกตรงไหนรับรู้รับทราบเฉยๆแล้วขั้นที่ห้าก็รับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกมีเสียงปรากฏที่หูก็รับรู้เฉยๆแบบเดิมมันก็หายไปจะมีความรู้สึกในหลังในท้องในขาในเท้าหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบนี่เราอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะใบหน้ากับคอนี่คือส่วนที่หนึ่งของกายหายใจเข้าหายใจออกสองความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออก
3ความรู้สึกในลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าหายใจออกสี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปคือขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกที่ 5ก็ความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกปรากฏในส่วนใดในจุดใดของกายรับรู้ปล่อยวางนี่เรากำลังฝึกให้รู้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าสติเราไม่วอกแวกแล้วจิตใจอยู่ในอาวาสพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นต้นเพื่อการเจริญอานาปานสติในระดับละเอียดอ่อนต่อไปนี่ไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งอื่นรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวการสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดตรงไหนก็ให้กำหนดคือให้อยู่ตรงจุดนั้นระยะเวลาในการภาวนาไม่ใช่10นาที15นาที20นาทีระยะเวลาคือ1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกให้เราประสบความสำเร็จ1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกแล้วตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออก
ในบางทีจิตใจอาจจะเกิดท้อแท้หรือเบื่อให้รู้ความท้อแท้ก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันความเบื่อก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันเราอย่าไปเชื่อมันถ้าหลงเผลอแล้วรู้ตัวก็ตั้งต้นใหม่ให้เวลาที่เหลือให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้